สวัสดีค่ะพี่สุค่ะค่ะวันนี้พี่สุจะมาทำวิดีโอเหอค่ะเสียเงินตามยูทูบเบอร์ที่เราไปดูค่ะก็คือว่าพี่สุอยากเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แต่งหน้าหน่อยรู้สึกว่าพอเริ่มมีอายุแล้วพี่สุต้องเปลี่ยนการแต่งหน้าของตัวเองค่ะรู้สึกว่าแต่งแล้วเวลาดูตัวเองในกระจกตอนกลางวันเวลาพี่สุขับรถตอนกลางวันแล้วพี่สุจะดูกระจกมองหลังเนี่ยจะเห็นว่าแก่หน้าแก่แบบแล้วก็หน้าเป็นเค้กกี้แบบเป็นอะไรหน้าแบบไม่เรียบอ่ะหน้าเหมือนสังขยาพี่สุก็เลยอยากเปลี่ยนค่ะของทุกชิ้นที่พี่สุจะมาโชว์วันนี้ก็คือว่าเกือบทุกชิ้นพี่สุซื้อตามยูทูบเบอร์ทั้งนั้นเลยค่ะคือพี่สุไปทำรีเสิร์ชมาหมดแล้วค่ะแล้วก็ดีจริงซื้อมาเกือบทุกตัวไม่ผิดหวังเดี๋ยวมาชมเลยนะคะว่าพี่สุได้อะไรมาบ้างค่ะชิ้นแรกเป็นของPersistent Formula อันนี้เป็นไฮไลท์ยี่ห้ออันนี้เขาดังที่ในอเมริกาหลายๆตัวเขาดังแต่พี่สุไม่รู้ว่าเมืองไทยมีไหมนะแต่ถ้าเกิดน้องสนใจสั่งออนไลน์พวกนี้พี่สุดูยูทูบเบอร์หลายๆคนที่เป็นแบบว่ายูทูบเบอร์ระดับแบบคนติดตามเยอะสุดๆเลยนะคือระดับต้นๆนะคือเขาจะแนะนำตัวนี้หลายๆคนพูดเหมือนกันพี่สุก็เลยไปสอยตัวนี้หายากนะพี่สุไปได้มาตัวนี้พี่สุได้มาจากอัลท่าก็คือถ้าเกิดเป็นทาร์เก็ตเนี่ยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ค่อยแบบมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางเยอะนี่จะไม่มีอัลท่านี่เขาขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเป็นบิวตี้ร้านใหญ่จะมีจากตัวนี้พี่สุใช้แล้วดีทำกล่องสวยน่ารักไฮโซเป็นรูปคล้ายๆลูกไม้สีดำแล้วก็มีโบเป็นกล่องของพี่สุได้มาอันนี้ของพี่สุเป็นสีกลางนะเป็นสีมีเดียมเดี๋ยวพี่สุดูให้เขาเขียนว่าอะไรมันจะมีสีอ่อนจะนี่จะได้ทั้งเป็นทั้ง all in one นะจะได้เป็น face แล้วก็เป็น eye ด้วยเป็น eye shadow ก็ได้เป็นที่ปัดแก้มก็ได้เป็น highlighter ก็ได้จะของพี่สุได้มาเป็นสีกลางค่ะพี่สุใช้แล้ววันนี้พี่สุใช้วันนี้สวยวันแรกที่พี่สุใช้พี่สุเปิดมาพี่สุใช้อันนี้ทาออกมาแล้วโอ้โหตอนส่งกระจกตอนแต่งหน้ามองไม่รู้แต่พอไปส่งกระจกที่สว่างที่เหมือนว่าแสงธรรมชาติเหมือนแสงไม่ใช่แสงจากไฟฟ้าแสงโดยแสงธรรมชาติโอ้โหตรงนี้พี่สุไลท์อ่ะเป็นสีออกสีน้ำตาลเลยไม่ธรรมชาติพอวันต่อมาพี่สุก็เลยเอาใช้ช่วงบนด้านบนหรือไม่ก็ใช้หมดเลยแปรงเราไปปัดหมดเลยอันนั้นน่ะสวยอย่างเงี้ยพี่สุเนี่ยที่พี่สุใช้อยู่เนี่ยพี่สุใช้ข้างบนสวยพี่สุจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ข้างบนนะเนี่ยข้างบนพี่สุจะสวอตด้านอันนี้ข้างล่างนะพี่สุสวอตจากตรงนี้นี่สวอตจากตรงนี้จะมองในกล้องจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่มองในกล้องจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ในมองเนี้ยเห็นป่ะอันนี้ข้างล่างอันนี้ข้างบนข้างบนสีจะอ่อนกว่าข้างล่างสีจะเข้มกว่าจ้ะใช้ดีมากเลยปัดง่ายเนื้อเป็นบัตเตอร์คือเกลี่ยง่ายปัดง่ายไม่เป็นก้อนพี่สุเกลียดที่สุดเลยพวกบัตเชออนอายแชโดว์หรือไฮไลท์เกลี่ยยากเนี่ยที่เป็นเนื้อด้านๆส่วนมากจะเกลี่ยยากแต่อันเนี้ยเกลี่ยง่ายมากคือว่าเราไม่ต้องไประมัดระวังมากคือเราปัดลงไปแล้วเขาก็ไปเลยเบนง่ายมากชิ้นแรกผ่านไปอันนี้พี่สุซื้อในราคาลดจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่ราคาเต็ม14เหรียญจ้ะแล้วก็พี่สุก็ได้ของยี่ห้อเดียวกันมาอีกเหมือนกัน Precision Formula เหมือนกัน
ตัวนี้พี่สุตามหามานานแล้วพี่สุอยากได้บัตรชะออนของ Precision แต่ว่าไปหามาหลายซุปเปอร์ไม่มีดักสโตร์หลายที่ไม่มีอันนี้พี่สุไปได้มาจากที่อัลตร้ากันที่เดียวกันเป็นร้านใหญ่ที่ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบิวตี้จากพี่สุได้มาที่ร้านอื่นมีบัตรชะออนของ Precision แต่ว่าจะมีแค่2สีสีนี้ไม่มีพี่สุอยากได้สีนี้สีชมพูสีชมพูพี่สุทายอยู่พี่สุทายอยู่และกลิ่นนะทั้งกลิ่นเป็นโคโคนัทที่พี่สุใช้ของเขาของคอนทัวร์บอนเซอร์บอนเซอร์ของเขาพี่สุซื้อมาพี่สุเอามาคอนทัวร์ก็กลิ่นเป็นกลิ่นโคโคนัทพวกนี้ที่พี่สุตัวนี้ก็พูดรีวิวก็คือว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนบอกว่าดีพี่สุก็ซื้อมาก็ดีจริงไม่ผิดหวังจ้ะแล้วก็อันนี้พูดรีวิวน้องๆคนไหนขนตาสั้นลูกคนจีนเหมือนพี่สุขนตาน้อยขนตาบางปัดยังไงก็ไม่ขึ้นตัวนี้พูดรีวิวยูทูบเบอร์หลายๆคนยูทูบเบอร์ระดับบนลำดับท็อปตัวแม่ตัวท็อปเนี่ยหลายคนเขาบอกตัวเนี้ยดีกับของอะไรเบนิฟิตอะไรโมอะไรเซ็กอะไรนั่นแหละที่เขาว่าดังๆนั่นแหละตัวเนี้ยดีมากเลยพี่สุซื้อมาแล้วก็ใช้พี่สุขอโทษทีกับหัวจ้ะพี่สุซื้อมาแล้วพี่สุก็ใช้3ครั้ง4ให้3 4วันแล้วดีจริงพี่สุอ่านให้ชื่ออะไรเอ่ยParadise รุ่นของRoyal Paradise พี่สุไม่ได้ซื้อไม่ใช่ไม่ได้ใช้ของ Waterproof นะพี่สุใช้ธรรมดาเพราะว่าพี่สุเคยใช้มาสคาร่า Waterproof เนี่ยแล้วพี่สุมีปัญหาว่าล้างออกยากพี่สุก็เลยอันนี้เป็นอันแรกที่พี่สุใช้ไม่ใช้ Waterproof พี่สุรู้สึกว่าสบายขึ้นเยอะเลยแล้วก็มันก็ไม่เลอะระหว่างวันก็ไม่เลอะแต่พี่ไม่รู้ว่าอยู่เมืองไทยถ้าเกิดว่าเหงื่อเราออกก็เยอะมันจะเป็นมีปัญหาหรือเปล่าอยู่ที่นี่มันไม่ได้ร้อนขนาดเมืองไทยไงแล้วพี่สุก็ไม่ได้ใช้ซัมเมอร์นี่มันฟอร์แล้วจะเข้าวินเทอร์อยู่แล้วถูกใจมากเลยช่วยซับเพลตขนตาช่วยแบบแยกขนตาไม่ติดกันน่ะทำให้ขนตาไม่ติดกันเป็นก้อนแล้วก็เรียงเส้นสวยแล้วก็มีวอลลุ่มด้วยตัวนี้น้องๆคนไหนหาอยู่พี่สุใช้มีหลายตัวพี่สุจะโชว์ให้ดูวันหลังจะทำวิดีโอพี่สุมีต้องหลายตัวแต่ตัวเนี้ยตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของพี่สุมีตัวหนึ่งของ cover girl พี่สุก็ใช้อยู่ตัวนั้นก็ดีเดี๋ยววันหลังพี่สุจะมารีวิวแต่ตัวนี้น้องน้องคนไหนหาซื้อมาใช้นะดีมากเลยรุ่นอะไรรุ่น paradise ลองดูจะใช้ดีบอกต่อตัวนี้แล้วก็พี่สุก็ได้มาอีกอันนี้พี่สุอยากได้แบบว่าอันนี้เป็นของ Precision เหมือนกัน Precision อันนี้เป็นสำหรับว่าPrimer Precision ไว้สำหรับว่าเราใครอยากให้หน้าเราแบบว่าโกลเป็น Luminate Luminate ทำให้หน้าเราโกลหน้าดูเหมือนแบบหน้าเราวาวๆเหมือนมีน้ำตัวนี้พูดรีวิวพิสูจน์เนื้อให้ดูพิสูจน์ไม่ได้นี่คือเขาจะทาแล้วมันก็จะก็จะมีความเงาทาขึ้นหน้าแล้วก็เงาวันนี้พี่สุก็ทาตรงนี้แต่จริงๆค่อยทาทั่วหน้าก็ได้แต่พี่สุก็อยากแบบว่าให้หน้าเราดูแบบดูไบรท์เหมือนเราทาไฮไลท์พี่สุก็ทาตรงนี้แล้วก็ทาตรงนี้ก็คือแต้มตรงนี้แต้มนี้แล้วก็เกลี่ยไปทั่วหน้าโอเคอยู่พี่สุก็ชอบแต่มีปัญหาอยู่อย่างนึงกลิ่นเหมือนน้ำมัน
กินกินเหมือนน้ำมันอ่ะเหมือนน้ำมันเหมือนน้ำมันคล้ายน้ำมันเครื่องอ่ะกลิ่นไม่ดีเลยถ้าเกิดคนไหนน้องคนไหนไม่ชอบกลิ่นหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องตัดตัวนี้ไปแต่คุณสมบัติอะไรอย่างเงี้ยพี่สุชอบแต่มีปัญหาเรื่องกลิ่นอย่างเดียวจ้ะแล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้เป็นของรีมูชั่นเหรออ่านว่ารีมูชั่นใช่ไหมรีมูลูชั่นอันนี้เป็นเซตติ้งสเปรย์แต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าให้หน้าเราแบบดูโกลูมิเนตก็คือเหมือนว่าหน้าเรามีน้ำมีนวลพี่สุอยากได้ช่วงนี้บ้าให้หน้ามีน้ำมีนวลอะไรที่เกี่ยวกับทาแล้วให้หน้าเราเหมือนว่าหน้าเราแบบอิ่มน้ำอุ้มน้ำและคล้ายๆสาวเกาหลีช่วงนี้เขาจะจัดหมดจากตัวนี้พี่สุใช้แล้วก็ไม่รู้อ่ะดีไม่ดีไม่รู้อ่ะมันดีแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะพี่สุก็ใช้หลายตัวที่เป็นลูมิเนตให้หน้าเราโกลเนี่ยเนี่ยก็เป็นสเปรย์อย่างนี้กลิ่นเฉยๆคือกลิ่นแทบไม่มีกลิ่นจ้ะก็ลองมาซื้อมาใช้ดูจ้ะก็คือปกติพี่สุก็ใช้เซตติ้งสเปรย์อยู่แล้วใช้ของนี้ที่ของ NYX ก็ตอนนี้ลองเปลี่ยนดูจ้ะชิ้นต่อไปอันนี้กูรีวิวนะตัวเนี้ยยูทูบเบอร์หลายๆคนบอกว่าดีมากเลยของ Essence Highlight จ้ะเขาเปรียบเทียบกับตัวเนี้ยเหมือนของไฮไลท์ของไฮเอนด์เลยนะเป็นดูปของไฮเอนด์จากพี่สุดสวัสดีดูจากดีไหมว่าดีก็คือเกลี่ยง่ายน้องคนไหนหาอยู่บ้านเราเอสเซนต์เนี่ยเยอะแยะถูกๆไปหาซื้อมาใช้เพราะว่าที่เนี้ยพี่สุไม่ได้ซื้อเองพี่สุซื้อตามยูทูบเบอร์ที่ว่าเขาบอกเขารีวิวว่าดีซื้อมาก็ดีจริงๆแค่ไม่กี่เหรียญเองที่เนี่ยจ้ะพี่สุก็เอามานี่แหละพี่สุก็ชอบเนื้อบัตเตอร์เกลี่ยง่ายน้องคนไหนอยากหาไฮไลท์ก็คือว่าสีไม่ขาวสีเป็นสีแซลมอนจ้ะอย่างเงี้ยสีโรสโกลอย่างเงี้ยเอาลองมาใช้ถูกๆพี่สุก็ซื้อตามเขาพี่สุว่าใช้แล้วก็ดีไม่ผิดหวังจากชิ้นต่อไปอันนี้ของเป็นอันนี้ของเมมาลีนค่ะเป็นไฮไลท์อันนี้ใครๆก็รู้จักเมื่อก่อนพี่สุจะใช้อันนี้พี่สุใช้มานานแล้วแต่ว่าพี่สุเข้าไปดูยูทูบเบอร์ที่เขาแนะนำเขาบอกว่าเราอะใต้ตา under eye เราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรที่มันไบรท์มากคือให้ไบรท์กับสีผิวเราแค่เฉดเดียวนี่พี่สูตรนะเมื่อก่อนแต่งหน้าไม่เป็นไปซื้อมาในใช้เกือบหมดไบรท์มากแล้วมันดูแล้วมันหลอกยังไงก็ไม่รู้พี่สูตรก็เลยไปดูพี่สูตรเขาบอกพี่สูตรก็เลยดาวเฉดก็คือว่าลดเบอร์มาหน่อยลดเบอร์อันนี้เข้มกว่านี่จะเข้มกว่าและดีมากเลยพอเราใช้ใต้ตาเข้มหน่อยก็คือว่าสว่างนิดนึงก็ไม่ใช่ว่าดำคือสว่างกับผิวเรานิดนึงแล้วก็พอพี่สุไฮไลท์ใต้ตาเสร็จก็คือว่าใต้ตาพี่สุมีริ้วรอยแล้วก็เหมือนมีร่องตรงนี้เห็นไหมมันเหมือนขอบตาดำพี่สุทาไม่ทาเยอะทาอ่อนๆแล้วพี่สุก็เอาตัวเนี้ยมาแต้มกะเนี้ยแล้วก็เกลี่ยแล้วมันก็ดูไม่หลอกมันก็ดูไม่เหมือนว่าเราไปโบกอะไรไว้แล้วมันก็กลืนไปกับผิวพี่สุไม่ได้ทารองพื้นนะทุกวันเนี้ยพี่สุเลิกทารองพื้นพี่สุใช้ครีมกันแดดที่เป็นเนื้อสีเนื้อครีมกันแดดพี่สุใช้ของ
ช้ของอะไรของเกาหลีของญี่ปุ่นนึกไม่ออกนั่นแหละพี่สุใช้ครีมกันแดดที่สีเป็นเนื้อคือสีเนื้อสีคล้ายรองพื้นอ่ะก็คือใช้ตัวนั้นแล้วพี่สุก็ไม่ได้ใช้รองพื้นเลยก็คือใช้ตัวนี้แต้มกะเพราะพี่สุจะมีปัญหาที่กะกับตรงนี้พี่สุจะไม่มีปัญหาตรงนี้จะโอเคอยู่พี่สุก็ทานี่เอาตัวนี้ไม่ใช้แล้วนะไอ้ตัวสีขาวตัวเนี้ยตัวสีอ่อนเนี่ยไม่ใช้เลยก็ใช้แต่สีเข้มเสร็จแล้วพี่สุก็มาแต้มตรงที่เป็นกะค่ะแล้วก็เกลี่ยแล้วพี่สุก็แค่นั้นแหละพี่สุก็ทาพรามเมอร์แล้วพี่สุก็ทาแป้งฝุ่นก็คือน่าจะได้ไม่โบ๊ะมากจ้ะนี่แหละพี่สุใช้ดีอยากบอกต่อน้องๆคนไหนตัวนี้มันออกมาหลายปีแล้วใครๆก็รู้จักแต่ก็คืออยากมาบอกว่าพี่สุเปลี่ยนใช้สีเข้มขึ้นไม่ใช้สีอ่อนจ้ะแล้วก็พี่สุก็ได้ลิปสติกมาได้ลิปสติกมาแต่พี่สุต้องใส่แว่นจ้ะได้ของเมเมอรีนมาจ้ะเป็นเนื้อแมทหมดเลยนะพี่สุซื้อเนื้อแมทหมดเลยจ้ะอันนี้550เนื้อแมทหมดเลยซื้อสีนูดหมดเลยอันนี้จะออกติ่งส้มใช้แล้วก็พอใช้ได้แต่ก็ยังไม่ถูกใจพี่สุด550อันนี้540540ออกนูดติ่งชมพูอันนี้ออกติ่งส้มนี่ออกติ่งชมพูแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น628เนื้อแมตต์หมดของเมเมอรีนอันนี้จะออกม่วงนิดนึงชมพูส้มก็ซื้อมาแล้วก็ไม่ค่อยได้หยิบใช้เพราะพี่สุรู้สึกว่าตัวเองน่ะจะต้องทาลิปนูดติ่งสีน้ำตาลจากเนี่ยอันนี้พี่สุใช้อยู่อันนี้พี่สุใช้ตัวนี้อันนี้พี่สุใช้ตัวนี้ NYX NYX ขบวนการลิปสติกเนื้อแมทที่พี่สุใช้มาพี่สุมีเยอะมากวันหลังพี่สุจะมาทำรีวิวจะเอามาโชว์พี่สุมียี่ห้ออะไรบ้างเยอะมากพี่สุลองมายี่ห้อที่พี่สุดชอบที่สุดถูกใจที่สุดแล้วใช้แล้วก็เลิกใช้แล้วไปใช้ยี่ห้ออื่นแล้วก็ต้องกลับมาคือ NYX ดีที่สุดลิปแมตต์ซอฟต์แมตต์ที่ว่าพอแห้งแล้วปากเราไม่ตึงลิปสติกบางยี่ห้อพอแห้งแล้วเป็นแมตต์แล้วเนี่ยปากเราตึงมากเลยถามว่าติดทนจริงแต่ว่ามันไม่สบายปากแต่อันนี้พี่สุดใช้อยู่ของ NYX น่ะถึงจะแห้งแล้วแต่เขาก็ไม่ตึงปากเราแล้วก็สบายแล้วก็ติดทนนานอันนี้จะเป็นสีรู้สึกจะเป็นสีลอนดอนไม่ใช่ตัวนี้สิอันนี้เมื่อกี้มันเป็นลิปกลอสไม่ใช่แมทถ้าเกิดว่าเป็นฝาอย่างเงี้ยจะเป็นกลอสอันนี้จะเป็นซอฟต์แมทเนี่ยจะเป็นกลอสอันนี้วันนี้พี่สุก็ทาตัวนี้อันนี้สีลอนดอนพี่สุกับหัวถูกไหมจ้ะพี่สุทาตัวนี้แล้วพี่สุทาตัวนี้ทับจ้ะเนี่ยพี่สุชอบเนี่ยติ่งน้ำตาลพี่สุต้องทาติ่งน้ำตาลถ้าเกิดทาติ่งที่พี่สุของเมเมอรีนที่พี่สุซื้อมาพี่ไม่รู้สิพี่สุไม่ค่อยถูกใจพี่สุต้องทาติ่งน้ำตาล
ก็อ้อไม่ใช่พูดผิดเมื่อกี้ที่พี่สุบอกว่าพี่สุทาตัวนี้เสร็จแล้วพี่สุก็ทาตัวนี้ทับของนิกอีกตัวหนึ่งจ้ะพี่สุทาตัวนี้เนื้อแมทซอฟแมทแล้วพี่สุทาตัวนี้แต่ตัวนี้ตอนนี้พี่สุไม่เห็นในเชลของ NYX ไม่มีแล้วนะตาม Dark Store แต่พี่สุไม่รู้ว่าร้านใหญ่ๆจะมีไหมจ้ะตัวนี้พี่สุใช้อยู่อันนี้ตัวนี้คืออีกตัวหนึ่งเป็นเนื้ออันนี้เป็นก๊อดอีกตัวหนึ่งของพี่สุออกชมพูอันนี้เป็นลิปก๊อดนะไม่ใช่เนื้อแมทจ้ะก็มีพี่สุมีเยอะของนิกเพราะว่าใช้ดีจ้ะตัวนี้ของตัวนี้พี่สุจะให้ดูแต่ว่าของPerception เหมือนกัน Perception Formula พี่สุซื้อมาแต่ว่าพี่สุยังไม่ได้แกะเพราะว่าไม่แน่ใจพี่สุตัวนี้ไม่แน่ใจพี่สุจะเก็บไว้ไหมพี่สุอาจจะเอาไปคืนก็เลยไม่อยากแกะค่ะแต่ว่ากูดรีวิวกูดรีวิวหลายๆคนยูทูบเบอร์หลายๆคนบอกว่าดีแต่พี่สุไม่มั่นใจเพราะพี่สุมีหลายตัวแล้วพี่สุก็ว่าคิดก่อนว่าจะเอาไว้หรือจะไปคืนก็เลยไม่แกะแต่สีสวยเขาบอกว่าสีเนี้ยสวยแสนขอโทษทีน้องพี่นั่งอยู่ตรงหน้าต่างค่ะจากตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ของเมเบลีนเป็นเนื้อแมตเหมือนกันถามว่าฟอร์มูล่าอะไรเนี้ยพี่สุชอบไหมตัวนี้ชอบแต่พี่สุสีพี่สุไม่ค่อยชอบอีกสีออกชมพูเลยไงออกชมพูแบบชมพูอ่อนน่ะก็ไม่รู้พี่สุว่าพี่สุไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จ้ะเบอร์01ใช่ไหมสุดูอ๋อเบอร์10พ่อน้องคนไหนที่ชอบสีชมพูอ่ะชอบสีชมพูก็โอเคแต่พี่สวดชอบติ่งสีน้ำตาลถ้าเกิดเป็นเหมือนว่าที่อันเนี้ยเหมือนที่ว่า NYX ที่พี่สุดใช้เนี่ยเป็นติ่งสีน้ำตาลพี่สุดชอบจ้ะแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อพี่สุดได้ eyeliner ดินสอเขียนขอบตาพูดรีวิวเขาบอกว่าพูดรีวิวของ Jessica ยูทูบเบอร์ที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าดีพี่สุก็ไปตามมาก็ดีจริงอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่วอเตอร์พรูฟนะคือว่าวอเตอร์พรูฟแต่ว่าถามว่าเลอะไหมระหว่างวันพอตกเย็นแล้วพี่มาดูหน้าตัวเองเลอะมาเนี่ยแต่ตอนนี้พี่สุใช้เป็นอายไลเนอร์ไม่ใช่เป็นดินสอจ้ะแต่ตัวนี้ก็คือพี่สุก็แนะนำเพื่อนไปแต่ว่าพี่สุว่าพี่ก็บอกของมิของอะไรมิลินี่อะไรมิเลนี่มิเลนี่จ้ะของมิเลนี่จ้ะนิ่มมากเนื้อนิ่มมากเนื้อนิ่มจนกลัวหักเวลาเหลากลัวมากแต่สำหรับพี่สุก็ยังไม่ค่อยถูกใจเพราะว่าพี่สุยังว่าเวลาระหว่างวันพอตกกลางวันตกเย็นมันก็ยังเลอะออกมาจากก็เลยว่าตัวนี้ถามว่าเอาไหมเอาแต่ว่ายังไม่กล้าแนะนำน้องค่ะแล้วก็มีอีกอันนี้เป็นโคโคนัทออยล์แอนด์กับโรสคือพี่สุหน้าแห้งพี่สุก็ไปดูพวกYouTube พี่สุก็ไปดูพวก YouTube ที่เขาแนะนำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าใต้ตาถ้าเกิดใต้ตาเราแห้งก่อนเราแต่งหน้าแล้วก็ใช้ออยล์สักครึ่งหยดหรือหยดนึงทาแล้วก็ปล่อยสักพักนึงสักแป๊บหนึ่งให้ระเหยหรือให้มันแห้งเนี่ย
ก่อนที่เราจะลงคอนซีลเลอร์จะช่วยเรื่องรอยเป็นรอยใต้ตาจะได้ไม่เห็นชัดทุกวันนี้พี่สุก็เลยใช้พี่สุตัวนี้พี่สุซื้อมาแค่5.99 เหรียญซื้อที่ซื้อที่มัสโซไปรื้อเอาไปหามาถูกๆก็ลองดูแค่6 เหรียญลูกพี่ก็ใช้ลูกพี่ก็หน้าแห้งลูกพี่ก็มีปัญหาเรื่องหน้าผิวหน้าลอกพี่ก็ใช้ทั้งหน้าเลยจะใช้ตอนเย็นพี่สุล้างหน้าก่อนนอนพี่สุก็จะเล็งทั้งหน้าเลยแล้วก็คอแต่ว่าก่อนแต่งหน้าตอนช่วงเช้าพี่สุจะทาใต้ตาหน่อยเดียวเท่านั้นเองนิดเดียวเท่านั้นไม่ให้เยอะไม่งั้นเดี๋ยวก็เยิ้มทั้งวันแค่นั้นแล้วพี่สุก็ทาปล่อยให้เขาซึมสักพักนึงพี่สุก็ทาด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะก็โอเคพี่สุชอบได้ถูกแล้วก็ดีใช่ป่ะล่ะแล้วก็อีกขวดนึงอีกอันนี้สุดท้ายแล้วค่ะอันนี้เป็นสเปรย์ของเบสเฮดนี่เป็นไฮเอ็นเลยนะสเปรย์ใส่ฉีดผมอะถือว่าถ้าเกิดราคาเต็มขวดนี้พี่ไปดูที่เอาท่าขวดนี้ราคาเต็ม19 เหรียญหรือ20 เหรียญในขวดเนี่ยอันนี้พี่สุซื้อที่มาโซพี่สุซื้อได้10 เหรียญเพราะว่าพี่สุดูยูทูบเบอร์คุณเจสก้าเขาบอกว่าดีจัดทรงสำหรับเวลาเขาเซ็ตผมเรียบร้อยแล้วเขาจะฉีดตัวนี้หลังจากเขาเซ็ตผมเรียบร้อยแล้วมันจะช่วยให้ผมเราอยู่ทรงอันนี้พี่สุก็ใช้อยู่ช่วยให้ผมเราอยู่ทรงแล้วก็กลิ่นหอมมากอันนี้เรื่องจริงกลิ่นหอมมากที่พี่สุซื้อพี่สุก็ซื้อเพราะกลิ่นเขาบอกว่าจะช่วยให้จัดผมอยู่ทรงแล้วก็เงางามแต่ตัวที่พี่สุถูกใจเลยก็คือกลิ่นเขาหอมมากดีเราทำผมเสร็จแล้วก็อยากได้อะไรที่มีกลิ่นหอมใส่ผมเราค่ะก็น้องๆคนไหน อยากลองดูก็ลองไปหาดูแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าไปลองไปดมดูก่อนที่จะซื้อแต่พี่ไม่รู้ว่าพวกนี้จะอยู่ในซุปเปอร์เมืองไทยจะมีไหมส่วนมากเขาก็สั่งออนไลน์กันถ้าเกิดเป็นของพวกนี้นะค่ะหมดแล้ววันนี้เยอะไปหน่อยขอโทษทีแล้ววันหลังจะมีอีกพี่สุจะมีผลิตภัณฑ์แต่งผมนี่เยอะมากพี่สุจะบอกตัวไหนดีไม่ดีสำหรับคนผมน้อยคนผมบางผมที่รีบแบนจ้ะแล้วพี่สุจะมาบอกว่าตัวไหนทำให้ผมเราดูมีวอลลุ่มค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องๆที่สละเวลามารับชมค่ะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ